เช้าวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562ณหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ได้มีการบวชสตรี25ชีวิตถือเป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการทำงานของเสถียรธรรมสถานทีเดียวค่ะใครรู้ว่าตัวเองเหมาะกับอะไรและทำอะไรเพื่ออะไรลงรายละเอียดอีกสักนิดนึงว่าทำอย่างไรทีมเวิร์คก็จะเกิดขึ้นค่ะคุณแม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนักบวชสตรีในนามแม่ชีแล้วสามารถที่จะชวนผู้หญิงที่ปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ใช้การบวชเรียนเป็นการเปลี่ยนรหัสชีวิตของเราก่อนบวชคุณจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ในขณะที่คุณมีวิถีชีวิตของการบวชเรียนบนเส้นทางพรหมจรรย์ศีลต้องบริสุทธิ์การกระทำทางกายวาจาใจสุจริตไว้การเปลี่ยนรหัสชีวิตก็เกิดขึ้นเพราะการเป็นนักลงทุนที่สุจริตนี่เองการบวชสตรีจำนวนมากมายในครั้งประวัติศาสตร์คือบวชครั้งแรกของหุบเขาโพธิสัตว์จึงเกิดขึ้นการทิ้งสิ่งที่เราเคยเสียดายหรือการก้าวออกไปทำในสิ่งที่ทำได้ยากให้ง่ายขึ้นก็กลับกลายเป็นประวัติศาสตร์ในการใช้ชีวิตครั้งหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่ตัวเราเองสงบเย็นก็ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ไม่ได้ค่ะการบวชเรียนจึงถือเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งและเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะธรรมสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant